สวัสดีครับพบกับโชติวินเทจ Facebook แล้วก็คนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube นะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะที่ผมรื้อตัวโคเมนตัว635นะครับตัวโมเดล635ที่ผมรื้อออกมาทำความสะอาดนะตอนนี้ผมก็จะมาแนะนำอะไรนะครับอะไรที่ต้องใช้นะครับกับตะเกียงที่ของท่านนะครับที่ทำความสะอาดนะโอเคมาเบื้องต้นเลยนะครับเบื้องต้นก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นท่อเจนนะที่ผมถอดออกมาอันนี้เป็นท่อเจนเก่านะครับท่อเจนเก่าเนี่ยด้านในนะครับด้านในท่อเจนนะครับก็จะประกอบด้วยนี่นะครับเข็มนะครับท่อกระดาษนะครับสปริงนะครับแล้วก็นมเข็มท่อกับนมหนูนะครับนี่เห็นไหมเนาะแล้วก็นี่ตัวนี้ตัวน็อตนะครับนี่นะครับนี่คือชุดกระดาษของที่ติดตัวมาเนื่องจากว่า635ตัวนี้ที่ผมได้มามันค่อนข้างใหม่นะใช้งานมาผ่านการใช้งานมาน้อยนะครับท่อกระดาษเขาก็เลยยังขาวอยู่นะครับถ้าตะเกียงของท่านรื้อออกมาแล้วท่อกระดาษเนี่ยดำนะครับดำเนี่ยผมจะให้แยกเป็น2กรณีก่อนนะครับ1ดำเฉยๆนะครับแต่ยังไม่กรอบนะครับกับ2คือดำจนกรอบไปแล้วนะครับคือถ้าดำเฉยๆแต่ยังไม่กรอบเนี่ยท่านสามารถยังใช้งานได้ต่อนะคือคุณสมบัติในการซับน้ำมันของเขาอะยังมีอยู่นะครับแต่ถ้ามันกรอบแล้วเนี่ยฝั่งนึงแล้วเนี่ยท่านลองกลับด้านมันดูนะครับเอาด้านที่มันกรอบอะไว้ด้านล่างนะครับลองแล้วทดลองประกอบใช้ดูก่อนถ้าไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับท่อเจนชุดใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้นะครับนี่นะครับนี่นะเห็นไหมครับของโมเดล635โดยตรงนะครับตรงรุ่นนะครับด้านในก็จะมีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันกับชุดที่ผมถอดให้ดูนะครับแต่ว่ามันจะใหม่นะครับก็คือไม่เคยใช้งานนะครับท่อเจนตัวนี้นะครับนะโมเดล635เห็นไหมครับของ635นะครับส่วนตัวนี้นะครับท่อเจนชุดเก่าที่ผมถอดออกมาเนี่ยผมตีว่ายังใช้ได้นะครับสภาพนี้นี่คือยังดีนะครับสภาพยังดีเลยผมถือว่าดีถึงดีมากๆนะครับเพราะว่าท่อกระดาษยังขาวอยู่นะครับสปริงยังไม่ดำนะครับก็การทำความสะอาดก็สปริงนะครับสปริงเนี่ยทำความสะอาดสปริงกับท่อข้างในนะครับเนี่ยท่อในนะท่อในท่อเจนเนี่ยต้องทำความสะอาดนะครับสิ่งสกปรกมันจะไปอุดตันได้นะครับถ้าถอดแล้วก็ควรที่จะทำความสะอาดมันนะครับอันดับที่2นะครับหนังสูบสำคัญนะครับหนังสูบของตะเกียงนะครับหนังสูบนะครับถ้าถอดออกมาแล้วมันแห้งแล้วมันแตกนะครับท่านก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะซึ่งหนังสูบโคเมนนะหนังสูบโคเมนจะขนาดไม่เท่ากับหนังสูบตะเกียงเจ้าพายุทั่วไปนะครับท่านไม่สามารถเอาของเจ้าพายุมาใส่กับโคเมนได้นะเพราะว่าของโคเมนน่ะมันใหญ่กว่านะครับขนาดมันใหญ่กว่านะครับประมาณ21มิลของโคเมนนะครับหรือถ้าจะโมดิฟายเอาของเจ้าพายุมาใช้ก็ทำได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำให้ใช้ของโคเมนเทสดีกว่านะครับของโคเมนเทสก็อันนึงก็80บาทนะครับต่ออันนะนี่คือหนังสูบวิธีการถอดหนังสูบก็ด้านในมันจะมีกิ๊บมองเห็นไหมครับมันจะเป็นกิ๊บล็อกนะฮะมันจะเป็นกิ๊บล็อกไม่เนาะนั่นแหละครับก็คือดึงเอาครีมงัดแผ่นกิ๊บล็อกมันออกมานะครับเสร็จแล้วก็ดึงลูกยางนี่ออกมาได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกยางใหม่ครับไปเทนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสภาพมันยังดีอยู่นะมันยังง่ายๆคือมันยังนุ่มอยู่เห็นไหมมันยังนุ่มอยู่ถ้ามันแข็งแล้วมันจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันจะนวดไม่ได้นะมันจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยกิ๊บตัวเนี้ยก็เอาครีมงัดมันออกครับเอาครีมงัดมันออกมันจะมี3ตัวนะครับที่เป็นตัวล็อก3ตัวนะครับกับบาร์ตัวแกนนะก็ดึงมันออกนะครับแล้วเปลี่ยนลูกยางนะครับนี่คือหนังสูบนะครับอย่างที่2อย่างที่3นะครับที่ต้องเปลี่ยนก็คือฝาถังครับยางด้านในฝาถังนะครับเห็นไหมเนาะยางด้านในฝาถังยางด้านในฝาถังเนี่ยตะเกียงที่ไม่ได้ใช้มานานมันจะแข็งตัวครับวิธีการตรวจสอบก็คือลองกดๆเอานิ้วกดๆ ดูครับถ้ายางมันเริ่มแข็งตัวแล้วหรืออย่างนี้ก็คือลองขันดูกับฝานะครับลองขันกับฝาดูนะครับถ้าขันกับฝาแล้วมันรู้สึกว่านุ่มๆ นะครับมันนุ่มๆมันหนืดๆนะครับมันมีเสียงนุ่มๆหนืดๆเนี่ยแสดงว่ายางมันยังใช้ได้นะครับแต่ตัวนี้ยางแข็งแล้วเนี่ยมันหมุนเหมือนจะไม่ไปและยางมันจะไม่ยุบตัวแล้วนะครับอันนี้ผมต้องเปลี่ยนนะครับยางฝาถังนี่
100% นะครับเอ้ยตะเกียงผมมา100ตัวเนี่ย90ตัวต้องเปลี่ยนนะเนี่ยก็เป็นยางตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ออกมานะครับเอาตัวนี้ออกมาแล้วก็ใส่ยางตัวใหม่เข้าไปแทนนะครับแทนที่นะครับนี่ก็คือยางฝาถังนะครับแกะออกมานะครับอีกอย่างก็คือทำความสะอาดชุดหลักน้ำมันนะครับชุดหลักน้ำมันหลักน้ำมันก็ส่วนมากจะโสกปกอยู่ที่หลักล่างอยู่ที่ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เขาเรียกหลักล่างนะตัวนี้เขาเรียกชุดวาล์วนะครับตัวนี้เขาเรียกหลักล่างนะตัวนี้ท่อเจนนะครับก็ถอดชุดหลักล่างออกมาครับก็มันจะมีเกณฑ์ส่งกับสปริงนะครับนี่ตัวนี้นะครับสปริงตัวนี้นะครับมันจะชอบล้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านถอดออกมาแล้วถ้ามีอะไรก็สมควรเปลี่ยนนะสปริงตัวนี้มันชอบล้าด้วยนะครับมันทำให้ไอตัวเกณฑ์อุดน้ำมันเนี่ยมันค้างนะครับเกณฑ์ตัวนี้เป็นเกณฑ์อุดน้ำมันนะครับเข้าไปอุดในรูน้ำมันเห็นไหมเห็นรูไหมเนาะปลายมันจะมีรูอยู่หน่อยนึงมันจะไปดันนะครับมันจะไปดันเข้านะครับสปริงตัวนี้จะเป็นตัวดันนะครับนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะโผล่ออกมาหน่อยนึงเห็นไหมเนาะนั่นแหละก็คือเกณฑ์ตัวนี้จะเป็นตัวอุดน้ำมันกับรูตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะอธิบายว่าคุณต้องทำความสะอาดในท่อให้สะอาดแต่อย่าไปยุ่งกับรูนี้นะครับอย่าไปยุ่งกับรูปลายนะครับแต่ในท่อต้องสะอาดส่วนท่อตัวนี้ก็เหมือนกันครับถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องทำความสะอาดมันนะครับถ้ามันไม่สกปรกอะไรมากส่วนมากก็จะไม่สกปรกหรอกครับท่อตัวนี้นะครับเพราะมันเป็นเหมือนกับแท่งสเตนเลสนะเข็งๆนะครับนี่คือหลักล่างนะครับที่ต้องทำความสะอาดส่วนไอตัวชุดวาล์วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะสกปรกได้นะครับผมแนะนำก็คืออย่าไปถอดมันนะครับอย่าไปยุ่งมันเพราะว่าชุดวาล์วหลักวาล์วน้ำมันเนี่ยก็จะมีกาไฟอยู่นะครับชุดวาล์วเร่งหลีก็จะมีกาไฟอัดอยู่นะถ้าท่านถอดไม่ดีแล้วกาไฟแตกรั่วแน่นอนครับเพราะฉะนั้นถ้าตะเกียงท่านไม่ได้รั่วนะผมแนะนำอย่าไปถอดมันนะไม่ควรถอดเล่นส่วนไอ้ตัวเร่งหลีเนี่ยถอดยากผมเคยถอดแล้วก็พังไปเลยก็มีนะครับเพราะว่าเขาใช้เกณฑ์ตัวเนี้ยดัดงอหัวนะครับเพื่อที่จะเข้าไปหมุนตัวแท่งตัวนี้นะซึ่งโอกาสที่จะเกิดความสกปรกสะสมในตัวนี้ค่อนข้างน้อยครับผมไม่ค่อยเจอส่วนมากจะเจอในหลักล่างกับชุดท่อเจนมากกว่าเสร็จแล้วนะครับและอีกอย่างนึงคือตัวเช็ควาล์วนะครับนี่ตัวเช็ควาล์วนี่ผมถอดออกมานะครับเช็ควาล์วถอดออกมาจากตะเกียงนะครับตัวนี้นะครับก็เอาไปทำความสะอาดนะครับถ้าท่านไม่มีอะไรท่านก็ต้องทำความสะอาดนะครับแต่อย่างของผมเนี่ยผมมีอะไรซึ่งผมเช็คแล้วว่าตัวนี้มันไม่มีรั่วนะครับผมเทสไว้แล้วนะครับว่าตัวนี้มันไม่มีรั่วแน่นอนนะครับผมก็จะมีอะไรของผมนะครับตัวนี้นะครับเช็ควาล์วนะครับตัวเช็ควาล์วก็ตัวถอดเช็ควาล์วนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งครั้งที่แล้วผมก็อธิบายไปแล้วนะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับชุดถอดเช็ควาล์วส่วนเช็ควาล์วเนี่ยมันจะมีตัวหัวน็อตนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับเขาจะมี2รุ่นนะครับเห็นไหมครับมันจะมีหัวใหญ่กับหัวเล็กครับก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้เนาะตัวนี้มันจะในชุดอะที่ผมซื้อมาเขาก็จะมีมาให้เลยทั้งหัวใหญ่หัวเล็กเราก็เลือกใช้เอานะครับส่วนตัวนี้นะครับบาร์อย่างที่ผมบอกนะครับสอดเข้าไปนะครับเห็นไหมครับมันจะมีบาร์ล็อกนะครับนะฮะเป็นบาร์ล็อกนะครับสอดเข้าไปแล้วก็เป็นบาร์ล็อกนะครับเพื่อที่จะหมุนมันออกมานะครับหมุนออกหมุนเข้านะใช้ล็อกบาร์ตัวนี้นะอย่าพยายามให้มันสุดนะครับอย่าให้มันครึ่งๆกลางๆหรือให้มันเกี่ยวนิดเดียวเงี้ยผมเคยขันจนบาร์ทองเหลืองตัวนี้แตกไปเลยก็มีนะโอเคนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นความรู้ให้กับคนที่จะเอาไปทดลองในการซ่อมตะเกียงท่านดูนะครับก็หากมีข้อสงสัยก็ติดต่อมาได้นะครับในช่องทางของโชติวินเทจ Facebook หรือคนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ